ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่จบเหมือนกันนะคะเรื่องของป้าย33ล้านบาทสําหรับป้ายสถานีกลางบางซื่อตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่แต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยถ้าใครเล่น Facebook นะคะจะเห็นว่าชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปทดลองเปลี่ยนป้ายชื่อกันสนุกเลยนะคะแล้วคนที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้งบ33บาบาทเท่านั้นเองให้เปลี่ยนป้ายกันได้เข้าไปดูกันหน่อยนะคะบรรยากาศของคนในโลกออนไลน์ค่ะ ก็จากกระแสด,ดราม่าที่กําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะคือโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ33ล้านบาทล่าสุดเนี่ยมีผู้ใช้ Facebook เขาโพสต์ลิงก์เว็บไซต์นะคะแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าผมใช้งบทำเว็บนี้เนี่ยทั้งหมด33บาทมาคิดชื่อไรออกจัดได้เลยตามสบาย ดังนั้นนี่หลายคนเข้าไปจัดแล้วนะคะชาวโซเชียลเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนป้ายสถานีเป็นชื่อต่างๆมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนได้ลองเข้าไปเปลี่ยนชื่อแล้วแหละนะคะเข้าไปพิมพ์ชื่อแล้วก็กดดาวน์โหลดจากนั้นเนี่ยชื่อก็จะไปโพสต์ในสื่อออนไลน์ทันทีเลยแล้วไปดูชื่อที่หลายคนเขาไปล้อเลียนกันนะคะ,ะมีตั้งแต่ป้ายนี้3 3ล้านบาทนี่ค่ะ อ,อีกคนไปโพสต์ตบอกว่าสถานีกลางบางซื่อบางใจ <คะ S 1> สถานีกลางใจเรามีแต่เธออันนี้ก็มีนะ<ค>ะ,ะเป็นล้านเลยหรอพี่นี่สงสัยว่าทําป้ายเนี่ยเป็นล้านเลยหรอพี่นี่นะคะบางซื่อบางใจ <คะ S 1> ก็ต้องบอกว่ามีป้ายหลายชื่อเนี่ยถูกสร้างสารรค์ออกมาตามแต่ใจนักครีเอทเลยนะคะ ขณะที่เพจมูลนิธิกระจกเงาค่ะเขาก็มีการโพสต์ภาพเกาะไปกับกระแสเปลี่ยนชื่อป้ายด้วยบอกว่านี่ค่ะรับบริจาคป้ายเก่าเหลือใช้เปิดรับทุกวันแล้วก็มีข้อความป้ายใหญ่ๆเราก็รับนะทีมชารารีไซเคิลพร้อมคิดแยกอย่างเป็นระบบเพื่อเปลี่ยนป้ายให้กลายเป็นไรายได้หากคุณมีป้ายเก่าไม่ใช้แล้วสามารถนำมาบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงาเนี่ยค่ะ ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนจริงๆนะคะสำหรับโครงการเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ33ล้านบาทซึ่งตอนนี้เดี๋ยวรอทางกระทรวงคมนาคมตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นอย่างไรคณะกรรมการนี้มีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานก็เดี๋ยวรอติดตามข้อสูบกันออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวตามกันดูนะคะ